โอเคสวัสดีครับอันนี้จะเป็นวิธีการโยกย้าย MT4 ไปเครื่องอื่นนะครับกรณีที่เรารัน EA ไว้ที่บ้านหรือที่ไหนที่ทำงานอะไรก็แล้วแต่แล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากจะย้ายเครื่องนะครับในการรันวิธีง่ายๆนะครับในการโคลน MT4 ไปนะครับอันดับแรกนะครับก็เข้า MT4 ที่คุณต้องการโคลนก่อนนะครับต้นฉบับหรือต้นทางแล้วไปที่ไฟล์ Open Data Folderจากนั้นนะครับให้ทางการ copy ทั้งหมดนี้เลยนะครับ copy เอาไว้เลยนะครับหรือ zip เอาไว้ก็ได้นะครับ zip เอาไว้เลยก็ได้นะครับเพิ่มเข้าเอกสารแล้วก็ zip ไปนะครับเป็น backup clone อะไรก็ว่าไปนะครับปึ๊บต้อง zip นะฮะถ้าไม่ zip มันจะทำงานไม่ได้โอเคมันกำลังทำงานอยู่ก็ช่างมันก่อนทำก็ปิด MP4 ก่อนก็ได้นะเสร็จแล้วเอาไฟล์เนี้ย copy ไว้นะครับแล้วไปวางที่เครื่องใหม่ล็อกอิน MP4 ใหม่นะครับล็อกอิน MP4 เสร็จปุ๊บนะครับไปที่ไฟล์ Open Data Folder หลังจากนั้นเอาไฟล์ที่คุณซิปมานี่แหละระเบิดเข้าไปเลยนะครับเนี่ยลากกลับไปแค่นี้เองเสร็จพิธีจากนั้นปิดและเปิด MT4 ใหม่1รอบนะครับมันก็จะมาทั้งรุ่นเลยนะครับรีเพสออกไปเลยแค่นี้ครับสมมุติว่านี่คือ MT4 อันใหม่อย่าสับสนนะสมมุติว่านี่คือ MT4 อันใหม่ที่ล็อกอินใหม่บน VPS เสร็จพิธีก็ลบซิปไฟล์ทิ้งไปแค่นี้เองครับวิธีโคลนง่ายไหม